เหตุผลของการไม่ติดผมมิชลินไกด์ปีนี้ไม่ใช่เพราะว่ามาตรฐานของซูชิจิโร่ลดลงแต่อย่างใดนะคะแต่ทางโฆษกมิชลินในญี่ปุ่นเผยว่าเป็นเพราะได้รับทราบมาว่าทางร้านเนี่ยจะไม่เปิดให้คนทั่วไปจองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากเกณฑ์ของมิชลินค่ะที่มีนโยบายแนะนำร้านอาหารที่คนทั่วไปสามารถเดินทางไปกินได้อย่างไรก็ตามโฆษกของมิชลินบอกว่าจะพูดว่าร้านซูชิจิโร่นั้นเสียดาวมิชลินก็ไม่ถูกต้องนักแต่แค่ไม่ได้อยู่ในคู่มือแนะนำของมิชลินเท่านั้นเองร้านซูชิจิโร่นะคะเป็นร้านซูชิร้านแรกของโลกที่ได้3ดาวมิชลินค่ะร้านแห่งนี้เนี่ยถ้าไปมีแค่10ที่นั่งเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเคยต้อนรับคนดังระดับโลกมาแล้วมากมายรวมถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยที่ชมเลยว่าที่นี่แหละซูชิดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาขณะที่จิโร่โอโนะค่ะเจ้าของร้านวัย94ปีก็มีชื่อเสียงในระดับโลกหลังสารคดีเรื่องจิโร่ Dreams of Sushi ถูกเผยแพร่เมื่อปี2011ซึ่งความนิยมเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้ยากสำหรับคนทั่วไปที่จะได้เข้าไปลิ้มลองซูชิในตำนานนะคะจะจองโต๊ะได้เนี่ยต้องเป็นลูกค้าประจำค่ะแล้วก็ต้องมีนะสายสัมพันธ์พิเศษด้วยหรือไม่ก็ต้องจองผ่านโรงแรมหรูเท่านั้นข่าวร้านซูชิจิโร่ไม่ติดคู่มือร้านอาหารแนะนำของมิชลินเกิดขึ้นในช่วงที่ดูจะมีเรื่องวุ่นๆหลายเรื่องเกิดขึ้นกับมิชลินสตาร์นะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วค่ะเชฟอกุนออยุนกวนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงโซเกาหลีใต้ก็เผยว่าเขายื่นฟ้องมิชลินทราเวลพาร์ทเนอร์ต่อสำนักงานอัยการกรุงโซค่ะจากการเลือกร้านของเขาเป็นหนึ่งในร้านแนะนำของมิชลินไกด์กรุงโซประจำปี2019โดยที่เขาไม่ยินยอมแล้วก็เคยแจ้งกับทางมิชลินแล้วนะคะพร้อมระบุว่าการคัดเลือกของมิชลินปราศจากเกณฑ์ที่ชัดเจนการบรรจุชื่อร้านอาหารของเขาไว้ในคู่มือที่ไม่โปร่งใสนี้เท่ากับเป็นการหมิ่นประมาททั้งพนักงานและแฟนๆของร้านแล้วก็ยังเปิดเผยว่าทางมิชลินไม่เคยโทรติดต่อกับเขาโดยทำได้เพียงสื่อสารกันผ่านอีเมลเท่านั้นส่วนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะศาลแห่งหนึ่งในใกล้กรุงปารีสก็ไต่สวนคดีที่มาร์ควีแรดค่ะเชฟชาวฝรั่งเศสฟ้องมิชลินไกด์เช่นกันหลังจากร้านอาหารของเขาถูกลดดาวลงไป1ดวงนะคะเหลือแค่2ดวงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้ศาลมีคำสั่งให้มิชลินไกด์ส่งเอกสารชี้แจงถึงเหตุผลที่ร้านของเขาถูกลดดาวค่ะ